เดี๋ยวเจ้ามดแดงเนี่ยมันก็หาทางออกจนได้ลูกทำไมพ่อคิดงั้นล่ะก็ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตไงลูกสุดท้ายเนี่ยมันก็หาทางรอดจนได้นี่ลูกรู้ไหมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเคยผ่านอะไรมาบ้างเมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะประเทศของเราเนี่ยเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดสมัยนั้นเขาเรียกโรคระบาดนั้นว่าโรคไอฮิวาไข้ห่าไข้ปวงมันกระจายไปทั่วพระนครเลยมีคนตายเยอะมากเลยลูกจริงเหรอครับเยอะมากจนเผาศพกันแทบไม่ทันที่สำคัญบนท้องฟ้านะลูกก็มีแต่ฝูงนกแร้งดำทะมึนเพื่อจะจิกซากศพที่มีอยู่ทั่วเมืองเลยนะลูกอีแร้งมากินศพเลยเหรอครับพ่อพอถึงช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6ประเทศของเราก็เจอภัยแร้งครั้งใหญ่นะลูกคนในยุคนั้นนะลำบากมากเวลาทำนาต้องใช้ไม้ปลายแหลมเนี่ยแทงลงไปในดินแล้วเอาเมล็ดข้าวเนี่ยหย่อนลงไปในรูรอวันที่น้ำค้างจะหยดลงมาหวังว่าข้าวเนี่ยจะได้เติบโตแล้วมาหุงกินหลายครอบครัวไม่มีข้าวจะกินต้องไปขุดหาเผือกหามันมากินแทนข้าวและอีกหลายครอบครัวก็มีข้าวกินได้เพียงแค่วันละมื้อกว่าจะมาถึงตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยต้องผ่านความยากลำบากมานักต่อนักตอนสงครามโลกครั้งที่2ที่กรุงเทพและตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศเราถูกถล่มด้วยลูกระเบิดนับหมื่นๆลูกผู้คนล้มตายกันเป็นใบไม้ร่วงบ้านเรือนพังเสียหายมากมายผู้คนต้องอยู่กันด้วยความอดอยากแร้นแค้นน่ากลัวจังเลยครับต้องกินหัวเผือกหัวมันต่างข้าวต้องเอาน้ำมันพืชเนี่ยมาจุดแทนตะเกียงแทนน้ำมันก๊าซต้องใส่เสื้อผ้าขาดขาดกระลุ่มกระลิ่งน่าสงสารมากเลยครับเมื่อปี2540ประเทศของเราต้องเจอวิกฤตการณ์ปากท้องครั้งรุนแรงที่สุดที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งต้นตอวิกฤตต้มยำกุ้งมาจากการที่เราเห็นแก่ดอกเบี้ยถูกๆในต่างประเทศแล้วก็แห่ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาธุรกิจเงินทุนหลักปะเหมาะเพราะร้ายรัฐบาลจำใจต้องลดค่าเงินบาททำให้หนี้สินที่ไปกู้ยืมมาเนี่ยพอกพูนสูงท่วมหัวท่วมหูเป็นเท่าตัวหมดปัญญาจ่ายคืนเจ้าหนี้ธนาคารสถาบันการเงินต้องปิดตัวลงล้มละลายและอีกหลายคนเนี่ยต้องฆ่าตัวตายไม่ว่าเราจะผ่านวิกฤตมากมายขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายเราก็จะผ่านมันไปได้นะลูกอะนี่ไงสุดท้ายเนี่ยมดแดงมันเอาตัวรอดจนได้มันออกไปได้ไงอะครับพ่อสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้เมื่อเจอวิกฤตย่อมหาทางออกได้เสมอรวมทั้งวิกฤตโรคระบาดโควิด-19ด้วยใช่ไหมครับแน่นอน